ดูเหมือนจะกลายเป็นประเด็นใหญ่และร้อนแรงครับก็คือเรื่องที่จะมีมาตรการกระตุ้นอสังหาอสังหาริมทรัพย์ด้วย2มาตรการหลักก็คือขยายการถือครองคอนโดของต่างชาติใช่ไหมฮะก็คือจะขยายให้ถือจากเดิมเนี่ยเขากำหนดเพดานไว้ว่าต่างชาติไม่เกิน 49% ไม่เกิน 49% ความหมายก็คือว่าในห้องชุดตึกนึงเนี่ยจะมีต่างชาติเนี่ยมาถือครองโดยคิดเป็นพื้นที่แล้วเกิน 49% ไม่ได้นะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยก็มีแนวคิดว่าจะขยายให้ไปถึง 75% เลยใช่ไหมฮะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็พูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องเช่าที่ดินครับนะฮะว่าจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้50มั้งก็จะให้เป็น50บวก50แล้วนะฮะซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ไปเนี่ยความจริงก็เปลยโยนหินถามทางมาเป็นระยะระยะครับนะแล้วก็มีการออกตัวเลขมาว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มันสโลซบมากแล้วก็มีบ้านมีคอนโดที่ค้างสต็อกเนี่ยบานเบอะเลยเพราะว่ามันไม่มีกำลังซื้อด้วยหลายๆสาเหตุแต่หนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือบอกว่าต่างชาติยังติดเพดานไอ้การซื้อเนี่ยที่กำหนดไว้ 49% เนี่ยก็เลยอยากจะเปิดรูมให้ต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาได้มากขึ้นครับก็เลยออกมาตรการนี้ก็ในว่าจะให้ทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนดูกรมที่ดินดูเรื่องราวเหล่านี้ไปออกอาจจะเป็นกฎกระทรวงหรืออะไรที่จะขยายให้ถือครองได้คุณอนุทินเนี่ยรับลูกไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วและบอกด้วยว่าผมคือคุณอนุทินเนี่ยสั่งวันนี้ได้เมื่อวานอันนั้นนโยบายครับความหมายของสั่งวันนี้ได้เมื่อวานก็คือเคยนายกเคยให้การบ้านไปแล้วนายกให้การบ้านปุ๊บไปทำไว้เสร็จสับเรียบร้อยพอสั่งมาวันนี้ผมทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะเร่งนำเข้าครม.ตรงเนี้ยคำว่าอสังหาเนี่ยคือจริงๆเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาในตัวที่ต้องกระตุ้นอันนั้นคือแยกเอาไว้ส่วนหนึ่งแต่บังเอิญว่านายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากภาคอสังหาทันทีที่คิดเรื่องของการจะกระตุ้นอะไรก็ตามมันโยงไปถึงเรื่องอสังหาเนี่ยคนก็ตั้งคำถามไว้ก่อนว่าจะช่วยเหลือพวกกันเองผลก่อนก็ครั้งหนึ่งแล้วขยับเพดานบ้าน3ล้านบาทเป็น5ล้านคนก็ตั้งคำถามมารอบหนึ่งเที่ยวนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เฉพาะนายกนะครับถ้าว่าจริงหัวหน้าครอบครัวก็ใช่นะโอ้ทั้งหมดหัวหน้าครอบครัวนั้นก็เขาก็มีธุรกิจอสังหาก็เลยไปด้วยกันไงไปด้วยกันทั้งว่าที่นายกแล้วก็นายกรัฐมนตรีมีธุรกิจอสังหาอยู่ในมือหมดพอมาคิดตรงนี้เนี่ยสังคมแล้วทุนใหญ่ที่แบ็คอยู่ก็อสังหาก็ทุนอสังหาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีสองส่วนอย่างที่บอกก็คือหนึ่งต้องถามใจนายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าครอบครัวก่อนว่าคิดนโยบายตรงนี้ขึ้นมานะคิดจากปัญหาของเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการกระตุ้นจริงๆหรือว่านะฮะคิดจากปัญหาที่ธุรกิจในมือของตัวเองที่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็จะต้องแก้ไขเกณฑ์ปรับมาตรการคือตอนนี้ตลาดอสังหาเนี่ยปัญหามันก็คือว่าไอ้มาตรการรอบแรกที่ออกมาเนี่ยไอ้เรื่องลดค่าจดจำนองค่าโอนแล้วก็ขยายเพดานจาก3ล้านเป็น5ล้านเนี่ยออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยมีฟีดแบ็กเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าตัวเลขล่าสุดที่เขาเช็คมาเนี่ยมันมีสต็อกคงค้างที่อยู่อาศัยเนี่ยเยอะมากนะมันก็ล่อเข้าไป 213,429 หน่วยนะเพิ่มขึ้นมา 16.4% มูลค่ารวมๆกันเนี่ยเข้าไป 1.2 ล้านล้านที่มันค้างสต็อกขายไม่ออกอยู่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะมูลเหตุมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจาก 2-3 สาเหตุหลักสาเหตุแรกเลยก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีครับแล้วก็หนี้ครัวเรือนเยอะเพราะนั้นพอหนี้ครัวเรือนเยอะเนี่ยกำลังซื้อของคนไทยด้วยกันเนี่ยมันไม่มีโดยเฉพาะตั้งแต่ชนชั้นกลางลงไปแต่ไอ้บ้านแพงเนี่ยยังขายได้นะเพราะแต่ว่าไอ้บ้านถูกเนี่ยซื้อได้อยู่ใช่แต่ไอ้บ้านถูกเนี่ยมันกลับขายไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็มันก็เลยทำให้มันก็ยังอืดอยู่ในจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังที่ว่าค้างสต็อกยังบานเบอะอยู่เขาก็เลยมีไอเดียว่าเอ๊จะทำยังไงที่จะระบายไอ้สต็อกอันนี้ไปแล้วมันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นเพราะเขาก็จะอ้างตลอดนะว่า
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันทำให้เกิดซัพพลายเชนเยอะตั้งแต่การจ้างงานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนานาถ้าอสังหาริมทรัพย์มันกลับมาบูมได้หรือมันไปได้เนี่ยเศรษฐกิจในภาพใหญ่มันก็จะกระเตื้องขึ้นครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลในเชิงว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจครับแต่อย่างที่คุณมนตรีว่าเอ๊ะจริงๆมันก็มี hidden agenda อะไรอีกหรือเปล่าแล้วประเด็นสำคัญที่สุดที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่าไอ้การให้ต่างชาติมาครอบครองเกิน 49% ไปถึง 75% ครับในส่วนของคอนโดกับในส่วนของที่ดินที่จะมีให้เช่ายาวปีตัวยาว99ปีเลยนะอันเนี้ยมันก็จะถูกวาทกรรมขายชาติกลับมามันก็ต้องตอบประเด็นนี้ให้ได้ว่าเฮ้ยยังไงเดี๋ยวถ้าขายชาติเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนนะคือขายแผ่นดินเนี่ยนะทุกวันเนี่ยถ้าทำนโยบายแบบนี้เหมือนกับขายแผ่นดินเพราะจะต้องอยู่ในมือเขา99ปีชั่วอายุคนนะทุกคนนะหลายคนก็มองว่าลองย้อนไปดูที่ฮ่องกงเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เขาประสบปัญหาที่ดินเช่า99ปีต่อมาพ้นไปแล้วก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเปิดให้คนจากแผ่นดินใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงมากเข้ามาครอบครองจนกระทั่งคนที่อยู่ในฮ่องกงแท้ๆเนี่ยไม่มีกำลังซื้อไม่มีที่จะอยู่ต้องไปอยู่แบบอะไรเล็กๆครับอันนั้นก็คือกรณีของฮ่องกงของบ้านเราเนี่ยปัญหาตอนนี้มันเป็นปัญหาระยะสั้นที่เขาเร่งสร้างกันมาจนกระทั่งมันล้นตลาดนะฮะก็จะระบายสต๊อกนี่คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพอมันขายได้ปุ๊บเนี่ยนี่แหละครับจะเป็นปัญหาระยะยาวของคนที่อยู่ในประเทศนี้ที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่มีกำลังซื้อจะแข่งกับต่างชาติได้สิ่งที่กลัวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขายชาติว่าเอาที่ดินไปขายต่างชาติเขาแบกกลับบ้านไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องเขาขุดไปไม่ได้นะแต่ที่เขากลัวก็คือว่าเฮ้ยมันส่งผลกระทบต่อคนไทยนะคนไทยในอนาคตเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีปัญญาซื้อบ้านเหรอถ้าเกิดว่าต่างชาติมาครอบครองไปแล้วมันก็ทำให้ราคามันก็ขึ้นโอกาสที่คนไทยจะมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของบ้านหรือบ้านเอื้ออาทรสักหลังหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่มีเพราะเขาก็จะเร่งผลิตขายให้กับคนที่มีกำลังซื้อเยอะๆนะบ้านราคาถูกๆไม่มีทางเลยจะได้อยู่ในทำเลใกล้ๆชายพระนครเนี่ยอาจจะต้องถอยล่นไปอีกเรื่อยๆนะฮะซึ่งระบบสาธารณูปโภคก็ร้องว่าอะไรนะเราถอยไม่ได้อีกแล้วนี่แหละคือหลักของคนไทยบอกว่าถอยไปเมื่อไหร่ตกทะเลไม่มีแผ่นดินที่จะให้ถอยเพราะว่าเรามาอยู่ปลายด้ามขวานแล้วครับนะผมบางคนก็กลัวด้วยว่าถ้าเกิดมันเปิดกว้างซะเหลือเกินเนี่ยอีกหน่อยมันก็กลายเป็นอาณานิคมของจีนเขาบอกอาณานิคมของรัสเซียอาณานิคมของอินเดียหรือเผื่อพม่าด้วยซ้ำลำพังทุกวันพม่านี่หลังๆก็ซื้อเยอะนะเขากำลังซื้อมากกว่าเราไงนะฮะแล้วเขามีปัญหาด้วยเขาก็ไม่รู้จะไปไหนก็อยู่ในแผ่นดินที่ติดกันเนี่ยมาบ้านเราเนี่ยมันก็เหมือนกับยังอยู่บ้านของตัวเองแต่คนไทยแท้ๆเนี่ยผมไม่ได้พูดเพื่อที่จะปิดทางว่าไม่ให้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่กระตุ้นได้มันก็ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ระยะยาวลูกหลานจะอยู่กันอย่างไรตรงนี้คือคำถามและเสร็จแล้วเนี่ยพี่โก้ครับท่านผู้ชมครับแม้กระทั่ง 49% เนี่ยบ้านเราถนัดนักนอมินีทุกวันนี้มันก็นอมินีอ่ะเกินแน่ๆเกินอยู่แล้วนะแล้วที่ท่านรองนายกอนุทินมาอธิบายอู้ที่เกินจาก 49% ไม่มีสิทธิ์นั่นไม่มีสิทธิ์นี่นะถ้าเกิดว่าให้เขาซื้อได้75ห้องในตึกหนึ่งมี100ห้องเนี่ยคนไทยอยู่ได้25จริงนะฮะแต่เสร็จแล้วเขามีวิธีอะไรวิธีคิดว่าเขาดีไม่ดีทั้งหลังนะครับพี่โคครับเขาก็นอมินีครอบครองเสียงโหวตอยู่ดีพอยิ่งเปิดมันก็ยิ่งทำให้ไม่สามารถที่จะคุมได้และสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหากับคนดั้งเดิมนะที่อยู่ในอันนี้มุมหนึ่งนะแต่ผมเนี่ยมองแบบกลางๆนะครับคือเมื่อเช้าก็พูดไปว่าจริงๆผมไม่ได้ค้าน 100% แต่ผมก็เห็นประเด็นปัญหาพวกนี้ครับแต่ผมว่าถ้ารัฐบาลบอกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาจริงๆแล้วเราต้องการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็กระตุ้นให้มันเศรษฐกิจมันฟื้นจะได้ระบายสต็อกไปเพราะถ้าคาอยู่แบบนี้บางคนบอกว่าเขาปล่อยให้คาไปเพราะว่าราคามันได้ลงมาบ้างชาวบ้านชนชั้นกลางชนชั้นล่างจะได้ซื้อคอนโดถูกได้ลงได้บ้างเพราะว่าก็อยากตั้งกันแพงๆเองแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่ดินบางที่เนี่ยกลับกลายเป็นราคาแพงเวอร์เลยตอนนี้เป็นสวนกล้วยรอระบายให้ต่างชาติถ้ามีการ
ตลาดนี้เปิดเมื่อไหร่นะที่ดินนั้นก็จะมีราคาขึ้นมาหรือบางหมู่บ้านเนี่ยราคาแพงเวอร์เลยไม่ได้กะขายคนไทยอยู่แล้วกะขายต่างชาติอยู่แล้วเนี่ยมันจะได้ราคาลงมาบ้างนะอันนี้ก็คือมองอีกมุมหนึ่งแต่นี้ถ้าเราบอกว่าเอาละมันมีปัญหาตอนนี้จริงๆแล้วเอ๊ะถ้าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยแนวคิดนี้เนี่ยถ้าจะทำเนี่ยผมว่าก็ต้องทำแบบมีกฎกติกาต้องมีกรอบต้องเอาเรื่องแรกเลยก็คือต้องมีกรอบเรื่องช่วงระยะเวลาคือผมก็ลองไปดูว่าเอ๊ะมันต่างชาติเนี่ยเขาทำกันไหมหมายถึงประเทศอื่นนะเขาก็มีลักษณะแบบนี้อยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็จะมีกำหนดเหมือนเป็นฮอลิเดย์เป็นแท็กซ์ฮอลิเดย์พิเศษเช่นเขาจะประกาศเลยว่าเฮ้ย6เดือนนี้เขาจะออกมาตรการนี้ออกมานะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามึงจะซื้อหมายถึงต่างชาตินะต้องซื้อไปใน6เดือนในช่วงเวลาที่เขาจัดแคมเปญมันเป็นฮอลิเดย์พิเศษเป็นแท็กซ์ฮอลิเดย์ทีนี้ถ้าเกิดมันแป๊กโดนแรงต้านเนี่ยมันก็เหมือนกรณีดิจิตอลวอลเล็ตที่มันยืดเยื้อยาวนานมาเป็นปีแล้วถ้าเกิดอสังหาริมทรัพย์รอบนี้เนี่ยไอแนวคิดเนี้ยมันแป๊กอีกเนี่ยก็มันก็ต้องกลับไปรีไวซ์อีกแล้วมันก็ไม่ออกพอไม่ออกสถานการณ์มันก็ยิ่งเหี่ยวลงไปเพราะว่าคุณไปสร้างความคาดหวังแล้วพอมันไม่ได้รับความคาดหวังมันสลายไปเนี่ยตลาดมันก็หงอยไงอ้าวไม่ได้แล้วแก้ปัญหาระยะสั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ก็ต้องพิจารณาสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาตามมาในระยะยาวด้วย